ก่อนอื่นเนาะแล้วก็เราก็จะถามคำถามพื้นๆก่อนเพื่อเป็นการเกริ่นนำด้วยการพูดถึงว่าทำไมถึงทำหนังเรื่องนี้ออริจินัลไอเดียของนอนฟิคชั่นไดอารี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเคี้ยวหยาดแล้วเขาบอกว่าจำไม่ได้นะคะยังจริงๆเจ이영화보고그첫질문을방금같은질문너무많이받았다고เขาบอกว่าจริงๆทุกครั้งที่ฉายหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเจอคำถามแรกก็จะเป็นคำถามนี้ตลอด네그럴때마다제가그래서그냥똑같은대답을계속하는데그냥제가너무보고싶어서만들었다고ซึ่งสุดท้ายเนี่ยทุกครั้งเขาจะตอบคำถามนี้ด้วยคำตอบเดิมๆก็คือว่าเขาเองอ่ะอยากดูหนังเรื่องนี้มากเขาก็เลยทำขึ้นมา네그냥뭐누구위해서만든것도아니고누가봐주기위해서만든것도아니고그냥제가너무보고싶어서만든영화라고ไม่ได้ทำขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ใครดูหรือว่าให้ใครมาดูแต่ว่าทำขึ้นมาเพราะว่าตัวเองอ่ะอยากดู근데이제그랬다가처음에친구들앞에서한번보여준적이있었어요근데이제그때반응이아직도기억이나는데되게이상했거든요เขาบอกว่าแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยก็เอาให้เพื่อนๆดูซึ่งตอนนั้นยังมี reaction ที่แปลกมากแล้วตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่그러니까어떤기분이었냐면은이거내가만든영화인데왜다들자기들이난리지뭐이런느낌이랄까เขาบอกว่า reaction ตอนนั้นคือที่เขารู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็เป็นหนังที่ตัวเขาเองทำขึ้นมาแต่ทำไมทุกคนเป็นอะไรกันใหญ่โตเลย그래서그때아이게내가그러니까내가보려고만든영화는맞는데좀사람들한테많이나눠줘야겠다는생각을했던것같아요สิ่งที่เขาคิดตอนทําหนังอ่ะค่ะคือว่าก็คือเป็นหนังที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ดูแต่ว่าพอทําเสร็จก็คืออยากมีความรู้สึกอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูด้วยกัน그래서이게어차피첫장편이니까처음만드는거그냥그냥깐느영화제나베를린영화제가서상받아야겠다라고생각하고편집을다시했죠เป็นหนังเรื่องยาวเป็นหนังยาวเป็นเรื่องแรกของเขาเนี่ยพอทําเสร็จก็คือพอทําเสร็จก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอาหนังเรื่องนี้ไปรับรางวัลที่เทศกาลเมืองคานหรือเบอร์ลินก็เลยลองอีดิตดูอีกรอบ그래서제가만들내내계속사람들친구들이저보고미친놈이라고근데이제나중에베를린영화제에서상받고나니까아무말안하더라고요ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ว่าเพื่อนหรือทุกคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเป็นคนบ้านะคะแต่ว่าพอได้รับรางวัลที่เมืองเบอร์ลินจริงๆเนี่ยก็ทุกคนก็กลับมาให้คําชม그래서그냥제가이영화만들때저의야심은그냥겁나훌륭한거만들어서사람들한테자랑해야겠다뭐이런거였던것같아요ความคิดเขาหรือความตั้งใจเขาที่ตอนทําหนังเนี่ยก็คิดว่าจะทําหนังเรื่องนึงให้เป็นหนังที่ดีมากๆแล้วก็เอาไปอวดคนอื่นอยากจะถามต่อว่าคือในหนังเนี่ยมันจะแบ่งเหมือนกับเราแบ่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ของจีจอนแคลนใช่มั้ยแล้วก็เหตุการณ์ตึกถล่มแล้วก็เหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าโดยเริ่มแรกเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าทำหนังให้ตัวเองดูเนี่ยหัวข้อแรกเนี่ยมันมาพร้อมกันหรือว่ามันเริ่มจากอะไรแล้วมันนำไปสู่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่사실 이영화의 배경은 한국의 90년대고 제가 90년대를 선택한 이유는 한국의 자본주의를 얘기하기 위해서라고ก็แบ็กกราวด์ของหนังเรื่องนี้ก็คือเบสออนยุค90ของเกาหลีแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกพยายามจะเน้นก็คือตัวเป็นระบบทุนนิยม저는뭐태국도마찬가지일거라고생각하는데가난한사람들은더가난해지고그냥부자들은더많이더부자가되는지금구조안에있잖아요เขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็กำลังประสบเหมือนกันซึ่งคิดว่าเรากำลังอยู่ในเป็นสตรัคเจอร์ที่ทำให้คนจนเนี่ยก็จะจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่รวยเนี่ยก็จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆก็저는한국의그원인이되는시대를90 90년대라고봤던것같아요ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าเหตุผลที่เกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเป็นยุค90ที่เกาหลีอะค่ะ그래서
그러니까 한국의 90년대가 되게 재밌는 것이 88년도에 올림픽 이후에 되게 경제 성장을 급속도로 많이 해서 사람들이 이제 부자가 됐거든요. 근데 이제 97년에 IMF가 터지면서 다들 너무 많은 사람들이 자살을 해요. 그래서 이 10년이 되게 저한테 중요하다고 생각했다고. สิ่งที่เขาคิดว่าน่าสนใจตรงยุค90เนี่ยคือเนื่องจากว่าที่เกาหลีเนี่ยปี 1988 อ่ะมันจะมีมันเคยจัดกีฬาโอลิมปิกซึ่งหลังจากที่จัดเนี่ยคือเศรษฐกิจของเกาหลีเนี่ยได้เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีคนรวยเยอะขึ้นแต่ว่าพอมาปี 1997 ก็เจอเหตุการณ์ IMF ซึ่งทำให้มีคนฆ่าตัวตายเยอะมากๆทีเดียว 그리고 한국에서 제일 민주화 운동이 심했던 시기가 80년대인데 그때 한국도 역시 독재자가 있었고 그 80년대 민주화 운동을 통해서 그 독재자를 물리치고 첫 번째 대통령 된 사람이 이 영화에 나오는 김영삼 대통령이에요. 기자감 ทางการเมืองที่จะทำให้มีประชาธิปไตยเนี่ยที่เกาหลีที่มีเยอะที่สุดจะเป็นช่วงยุค80 แล้วก็ตอนนั้นน่ะก็จะมีเป็นผู้นำเผด็จการแล้วก็คนที่ทำให้ผู้นำเผด็จการนี้คือลงมาจากตำแหน่งก็คือประธานาธิบดีที่ชื่อว่าคิมยองซัมตอนนั้น그러니까 이제 80년대 지나서 90년대 들어오면 사람 그러니까 한국 사람들이 목표가 없어진 거죠. 그러니까 그 정치도 이제 좋아졌고 그러니까 이제 다들 목표 의식이 없으니까 이제 돈을 흥청망청 쓰기 시작했죠. พอผ่านพ้นยุค80แล้วก็พอเข้ายุค90นะคะทำให้คนเกาหลีเนี่ยคือเหมือนเป้าหมายในชีวิตมันหายไปเนื่องจากว่าระบบทางการเมืองก็ดีขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยใช้เงินเยอะขึ้น 예, 그러다가 이제 97년에 IMF 위기가 오니까 IMF 크라이시스가 오니까 이제 사람들이 이제 넥타이 메고 이제 자살하러 산으로 간 거고요. 그리고 ต่อมาก็จะเป็นเหตุก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์ช่วง 1997 ก็คือวิกฤต IMF ทำให้คนที่ผูกท้ายอย่างเงี้ยก็คือทำงานฆ่าตัวตายเยอะ 그러니까 저한테 한국의 90년대는 그러니까 자본주의 어떤 양면을 같이 좋은 면과 나쁜 면을 같이 볼 수 있는 시기였다고 생각해요. สำหรับความเห็นส่วนตัวหรือความคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายุค90ที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นยุคที่เห็นทั้งสองด้านด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีของระบบทุนนิยม 근데 제가 근데 왜 지존파를 선택했냐면 그러니까 이 친구들이 갖고 있는 좀 특별한 지점이 있는데요. 첫 번째로 그러니까 원래 돈이라는 게 대부분 사람들은 이렇게 천천히 이렇게 저축하면서 벌려고 하잖아요. 근데 지존파는 그게 틀렸다고 주장하는 사람들이거든요. ซึ่งเหตุผลที่เขาเลือกตัวจีจนที่เป็นกลุ่มจีจนมาเป็นท็อปิกในหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะเขาคิดว่ากลุ่มนี้เขามีจุดที่พิเศษอยู่จุดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าเงินเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆออม แต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้จะคิดว่าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ผิดก็ Gajang 어떻게 보면은 극단적인 선택으로 돈을 벌겠다고 한 건데 그게 살인이었던 거죠. ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดหาวิธีหาเงินอย่างรวดเร็วซึ่งวิธีนั้นน่ะก็คือเป็นวิธีฆ่าคน 근데 이제 재밌는 건 일본이나 독일이나 그러니까 흔히 레프트 진보 쪽에서 약간 이런 식의 적군파 같은 레드 아미 같은 활동들이 있었었어요. ซึ่งถ้ามองดูประวัติศาสตร์นะคะทางประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศเยอรมันเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นกลุ่มทางเขาเรียกฝั่งซ้าย 그들은 이제 폭력을 동원해서 자본주의자를 공격하는 걸 정당하다고 봤던 거죠. เขามองว่าสิ่งที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไป ไปต่อสู้หรือไปแอทแทกตัวระบบทุนนิยมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 근데 제가 지존파가 굉장히 흥미로웠던 건 이 친구들은 공부도 못했고 뭐 진보나 뭐 그런 어떤 공부를 한 적도 없고 정말 그냥 가난한 어떤 그 동네 친구들이었던 거죠. แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวกลุ่มจีจนเนี่ยคือเป็นกลุ่มนักเรียนที่ก็ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีหรือว่าคิดอะไรลึกๆ ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เจอกันแล้วก็คิดขึ้นมาว่าจะทำสิ่งนี้그러니까 영화에서도 나오지만 지존파가
그 부자들을 죽이겠다고 한 다음에 계속 그 그랜저라는 그 되게 고유의 어떤 브랜드 차를 탄 사람들을 잡아서 납치해서 죽이잖아요. ซึ่งถ้าดูในหนังเรื่องนี้มันจะเห็นว่าคนกลุ่มจิโจนเนี่ยคือจะไปลักพาตัวคนที่ขับรถรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นจะเป็นรุ่นแกรนเจอร์ของรถเกาหลีซึ่งเขาจะมองว่าคนที่ขับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เป็นคนที่มีเงิน 근데 저는 지존파의 비극이 뭐라고 생각하냐면 그러니까 부에 대한 상상력이 그랜저밖에 안 됐었던 거죠. 그래서 사람을 부자들을 납치했다고 생각하는데 정말 부자들은 한 명도 없었던 거죠. 그래서 근데 이제 영화에 나오는 정말 부자들이 많이 죽은 데는 그 삼풍백화점 사건이에요. 왜냐면은 그 당시 삼풍백화점이 정말 부자들이 많이 가는 백화점으로 유명했고 그 해외 명품들이나 이런 것들을 좀 많이 팔았거든요. 그래서 그런데 이제 이 삼풍 회장 그 이준인 회장이라는 사람이 이력이 굉장히 독특해요. 그러니까 이 사람이 원래 뭘로 돈을 벌었냐면은 처음에 한국 전쟁 일어나고 나서 그 코리아 CIA를 만들었던 멤버 중에 보드 멤버 중에 한 명이거든요. 그래서 คือเขามีประวัติที่ยูนิคก็คือว่าก่อนที่จะสร้างห้างเนี้ยวิธีการที่เขาทำให้เขาได้มีได้มีเงินหรือได้เป็นคนรวยเนี่ยคือได้จากการที่เขาสร้างสิ่งที่เป็นCIAของเกาหลีก็อยู่ในเป็นเมมเบอร์ของบอร์ดหนึ่งในนั้น 그러니까 이 사람이 되게 재밌는 건 그러니까 결국 한국의 90년대는 그러니까 70년대, 60년대 이렇게 80년대 그 독재 군부 세력들이 캐피탈리스트로 그러니까 이미지를 전환하던 시대였고 그 시대에 가난한 사람이 부자 잡겠다고 했는데 결국 가난한 사람밖에 못 죽였고 근데 그 사람은 이미지 세탁에 실패하고 결국 많은 부자들을 죽이게 됐죠. 저는 이 아이러니가 되게 재밌다고 생각했습니다. สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นจุดที่เขาชอบหรือคิดว่าสนุกของในยุคนั้นเนี่ยคือคนที่เคยเป็นเผด็จการมาก่อนในยุค60ยุค70ก็กลายมาเป็นก็คือเป็นพวกทุนนิยมในยุค90แล้วก็คนที่คิดว่าคนจนที่คิดว่าจะจับคนรวยมาฆ่าเนี่ยก็กลายเป็นจับไม่ได้จับคนรวยไปฆ่าแล้วก็ไอ้คนที่กลายเป็นคนรวยในยุค90ซึ่งก็คืออย่างเช่นห้างอย่างเงี้ยก็คือทำให้ มีการฆ่าคนรวยด้วยกันขึ้นมาในจำนวนเยอะเดี๋ยวใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ก็สามารถร่วมแจมได้เลยนะครับยกมือเลยเดี๋ยวไมค์จะเดินทางไปหาเชิญครับครับคือมันมีคนหนึ่งในเรื่องพูดว่าฆาตกรมีสองแบบที่แบบชั่วมาแต่กำเนิดกับถูกสังคมทำให้ชั่วร้ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนในหนังจะมีการเบลมไปทางสังคมประมาณนึงอะไรเงี้ย แต่ขณะที่ชาวบ้านตรงนั้นมันเป็นละแวกที่เขาบอกว่ามันขายพริกไทยขายข้าวขายอะไรเป็นบรรยากาศของบ้านเรือนที่สงบอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าในความเห็นของผู้กำกับอ่ะครับว่าอะไรมันเข้าไอ้ความโกรธอะไรพวกนั้นของเขาอ่ะมันถูกเข้าไปในบ้านเมืองชนบทในรูปแบบไหนหรืออะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ좋아했던 참고했던 책이 하나 있어요. 그게 트루먼 카포티가 쓴 In Cold Blood라는 책이에요. 야, 트루먼 카포티. 예, 그냥 그렇게 말하시면 돼요. 네. 트루먼 카포티. ตอนเขาทำหนังเรื่องนี้ค่ะมันจะมีหนังสือเล่มนึงที่เขาชอบเป็นของคุณทรูแมนคาโปติ In Cold Blood. 근데 이제 그 책도 연쇄살인범을 이제 작가가 계속 쫓아다니면서 사형때까지 취재해서 쓴 책이라고. 쓴หนังสือเรื่องนั้นก็เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยก็คือติดตามคนอาชญากรรมแล้วก็เขียน
근데 이제 거기서 제가 좋아하는 구절이 하나 있는데, 그러니까 트루먼 카포티가 그 주인공들을 보면서 이렇게 표현을 해요. 그러니까 우리는 같은 집에서 태어났는데 나는 앞문으로 나오고 이 친구들은 뒷문으로 나온 것 같다. มันจะมีประโยคนึงในนั้นที่ส่วนตัวเขาชอบเนี่ยก็คือจะเป็นประโยคที่บอกว่าเราเกิดในบ้านเดียวกันแต่ว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยคือออกมาทางประตูหน้าแล้วก็ฉันน่ะออกมาทางประตูหลัง 그러니까 사실 저가 이 친구들이 왜 이렇게 됐냐가 저한테는 별로 중요한 질문은 아니었어요. 그러니까 내가 왜 그럼에도 불구하고 이 친구들 지금 찍고 있는가가 저한테 더 중요한 질문이었던 것 같아요. เขาบอกว่าตอนที่เขาทำหนังเรื่องนี้คำถามที่ว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงกลายเป็นได้เลือกกระทำสิ่งนั้นเนี่ยคือไม่ได้เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับเขาตอนทำหนังแต่ว่าทำไมเขาถึงยังถ่ายอยู่หรือทำไมเขาถึงเลือกที่จะถ่ายเป็นคำถามที่สำคัญสำหรับเขาตอนนั้น 실제로 그 지존파 멤버 중에 제일 나이가 어렸던 친구가 저랑 저보다 3살 위였어요. 그러니까 되게 재밌는 건 지존파 이 영화를 5년 동안 만드는데 지존파에 대해서 계속 조사를 하다 보니까 그러니까 제가 좋아하는 노래를 얘네들도 좋아하고 되게 겹치는 부분이 많더라고요. เขาบอกว่าในแก๊งจีจนเนี่ยคือคนที่เด็กที่สุดก็คืออายุมากกว่าเขา 3 ปี แล้วก็ในระหว่างที่ถ่ายทำหนังประมาณ 5-6 ปีเนี่ยก็คือเพราะเขาก็ได้ทำรีเสิร์ชมากมายแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาชอบกับสิ่งที่ตัวเองชอบมีสิ่งที่ common หลายๆอย่างอย่างเช่นชอบฟังเพลงเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ 그러니까 5년 내내 고민했던 건 그러니까 결국 이 친구들이 누구냐 그러니까 왜 이렇게 됐냐가 저한테 중요하지 않고 그러니까 왜 이들은 살인자가 됐는데 난 이들을 찍는 감독이 돼 있지? 그냥 그 질문을 되게 제일 많이 했던 것 같아요. เขาบอกว่าตอนทำเนี่ยก็คือไม่ได้นั่งคิดว่าทำไมเขาถึงได้ทำสิ่งนั้นลงไปแต่ก็คือถามตัวเองเสมอว่าคนกลุ่มนั้นเกิดมาแล้วก็ทำสิ่งนั้นทำไมตัวเองถึงได้ไปถ่ายการกระทำของคนกลุ่มนั้นมากกว่าค่ะ 도대체 우리 사이에 어떤 차이 때문에 이 친구는 살인자가 되고 나는 살인을 안 하고 지금 이들을 찍고 있을까? 그러니까 그 차이에 대해서 좀 고민을 많이 했었어요. สิ่งที่เขาถามตัวเองบ่อยๆก็คือว่าทำไมคนกลุ่มนั้นได้เกิดมาแล้วก็เป็นฆาตกรทำไมตัวเองถึงเกิดมาแล้วเป็นผู้กำกับหนังความแตกต่างระหว่างเขากับเราเนี่ยมันคืออะไร ครับคืออยากถามว่าในปัจจุบันเนี่ยในเกาหลีใต้ยังโทษประหารชีวิตนี่ยังมีอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ายังแค่ยังไม่มีการประหารในปัจจุบันเพราะอย่างในประเทศไทยก็คือล่าสุดก็เพิ่งมีการประหารชีวิตไปในรอบหลังจากที่ไม่ได้มีการประหารมา 9 ปีอะไรคือเทกุกตุชิน9년 동안 안 되셨다고요?ตอนนี้คือที่ไทยไม่ได้มีการประหารมา9ปีหลังเพิ่งมีหลังจากไม่มี9ปีไม่ได้ยกเลิกโทษประหารแต่ว่า ไม่ได้ใช้โทษประหารมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็มีการประหารไปหนึ่งเคสและทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในสังคม 사형을 집행했다고요? 집행했다고요? 아 이거 되게 슬프네요. 왜냐면은 그 사형을 10년 동안 안 하게 되면은 엠네스티에서 지정한 사형 폐지국으로 바뀌어요. เขาบอกว่าเขาก็เพิ่งรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้ซึ่งเขาบอกมันน่าเสียดายมากเนื่องจากว่าถ้าประเทศไหนไม่ได้ใช้โทษประหารมา 10 ปีเนี่ยมันจะมีกฎของ Amnesty เรื่องของการโทษประหารที่จะทำให้เปลี่ยนเป็นประเทศคือไม่ได้ใช้โทษประหาร ก็대부분 그 사형 집행은 국회에서 바꿔 법을 바꿔야 되는데 여론 때문에 잘 못 바꾸고 대부분 헌법으로 바꾸는데 한국도 아직 헌법으로 못 바꿨어요. เขาบอกว่าการที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกับโทษประหารเนี่ยคือมันต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้มันที่เกาหลีก็คือยังไม่เกิดขึ้นนะคะ 근데 여기서 되게 중요한 근거가 되는 게 그러니까 사형 수가 나오더라도 그러니까 사형 집행을 10년 동안 안 하면은 그냥 요즘에는 국제 기준이 대부분 사형제를 폐지했다라고 보고 있는데 태국 정말 아깝네요. เขาก็พูดอีกรอบนึงนะคะว่าเสียดายน่าเสียดายมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าพอถึงแม้ว่ามีบทกฎหมายเรื่องโทษประหารแต่ถ้ามันไม่ได้มีการมีลงโทษประหาร10ปีเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นประเทศที่
ไม่มีโทษประหารโอเคครับเชิญครับไอ้ที่เราจะถามก็คืออันนี้เราไปตอบเรื่องชาวบ้านนะที่สนใจก็คือ subject ที่เป็นตำรวจอะค่ะคนนั้นน่ะเป็นคริสแล้วก็คือก็ทราบไปอยู่แล้วว่าคนที่เป็นคริสน่ะจะแบบเหมือนอิสลามเหมือนกันคือเรื่องการฆ่าหรือว่าเอาชีวิตนี่มันเป็นเรื่องแบบไม่ได้อะเราทำแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือในเกาหลีเนี่ยค่ะเขาจะมีรากของความเป็นคริสเยอะมากตอนนั้นมีเป็นฟุตเตจแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะเอาแก๊งเนี้ยไปผูกไว้ที่หน้าโซอะไรนะสารกลางอ่ะแล้วให้คนแบบเอาขว้างหินน่ะมันเป็นการลงโทษแบบคริสเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วแบบเนี่ยตอนที่เราฟังคนที่เป็นตำรวจพูดที่เขาเป็นคริสเนี่ยเขาพูดเรื่องโทษประหารแล้วเขาบอกว่าสองจิตสองใจเนี่ยคือแบบโหนี่ได้ subject ที่ดีมากอยากรู้ว่าไปเอามาได้ยังไงค่ะแค่นี้ค่ะ yeah ชื่อของอันเดคิโอกันไหมเรื่องของการทำไมไปเอา subject คนนั้นมาได้ยังไงหรือทำไมอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าขอโทษจริงๆแต่ว่าตอนนั้นคือจำไม่ได้แล้วแค่วันนี้ชัวร์ต้องบอกอีกจ้ะเขาคิดว่าเป็นเรื่องของโชคอย่างหนึ่งคือโชคดีตอนที่เจอ subject คนนั้นนะคะคือ사실은고병천그형사는계속만나고싶어서몇년동안연락을했었는데몸이좀안좋으셔서연락을못하다가그러니까이영화기획만한2년정도했었거든요그러다가이제만나게됐죠อย่างคุณตำรวจโอบังชันที่อยู่ในหนังอะค่ะคือจริงๆก็ติดต่อเขามาสักพักแล้วก็อยากจะคุยสัมภาษณ์กับเขามาตลอดแต่ว่ามีช่วงนึงที่เขาสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้รับคำตอบว่าจะได้ให้สัมภาษณ์แต่ก็เนื่องจากหนังเรื่องนี้วางแผนคือวางแผนทั้งหมด2ปีแล้วก็ติดต่อเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยโชคดีแล้วก็ได้เขามาเป็น subject ในเรื่อง근데그런건있는것같아요그러니까제가일반적으로사람들이다큐멘터리영화라고하면있는그대로를막다보여준다고믿잖아요근데저는좀그런걸역이용하는편이긴해요เขาบอกว่าแต่สิ่งที่เขาอยากโน้ตเนี่ยคือคนที่มาดูหนังสารคดีเนี่ยคือจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ดูในหนังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคือมันจะมีความเชื่ออย่างนั้นของคนชมซึ่งเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะจะใช้ความคิดเนี้ยความเชื่อเนี้ยมาเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวเองพอสมควรก็저는그냥이인물이배우라고생각하고그냥철저히제이야기에맞춰서쓰는편이거든요เขาจะคิดว่าคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกของหนังแล้วเขาก็จะมีสคริปต์ของตัวเองแล้วก็เดินดำเนินเรื่องตามนั้นพอสมควร실제로고병천선생님그러니까고병천형사가영화에서보여지는것처럼이렇게복잡한인물이아닐수도있어요เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงเนี่ยคือคนที่คนตำรวจคนเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่คนที่มีความซับซ้อนหรืออะไรขนาดนั้นก็ได้แต่감독의อินไซท์ก็คือ이사람을굉장히복잡하게만들고싶었던거죠มันแค่ว่าความต้องการของผู้กำกับที่อยากให้เขาอ่ะดูเป็นคนที่ซับซ้อนมาก그러니까이제그사람한테종교적인어떤것도보여주고형사로서의어떤신념도보여주고거기다가이제뭐막트라우마같이이제같이해서굉장히한인간을되게복잡하게보여주는거죠ก็คือเอาเรื่องศาสนาเข้าไปใส่เขาเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นไปใส่เขาอย่างเช่นเรื่องทราวม่าก็ไปใส่เขาแล้วก็ทําให้เขาดูออกมาเป็นคนที่มีความซับซ้อนมากเนี่ย뭐제가재능이많은거죠เขาบอกว่าก็ตัวเองก็แค่เป็นคนที่มีความสามารถสูงแค่นั้นนะคะค่ะมีสามสักประมาณ 3-4 คำถามจะให้ไล่ถามทีละคำถามแล้วกันนะคะค่ะคำถามแรกนะคะอยากจะให้ผู้กำกับเนี่ยช่วยขยายความให้นิดนึงค่ะตอนที่เขาบอกว่าที่เขาฉายครั้งแรกให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนมีปฏิกิริยาที่แปลกมากเนี่ยมันคือปฏิกิริยาอะไรแล้วหลังจากที่พอไปได้รับรางวัลแล้วกลับมาเนี่ยปฏิกิริยาที่ผู้คนในวงกว้างขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันยังแปลกไหมหรือว่าก็มีแค่ได้รับคำชมแต่ว่าเป็นคำชมตามมารยาทอย่างเงี้ยค่ะ이거한국에서개봉했을때사람들반응이아직도기억이나요
เขาบอกว่าเขาจำรีแอคชั่นหรือฟีดแบคตอนที่หนังเรื่องนี้เข้าโรงที่เกาหลีครั้งแรกได้ค่ะ사람들표정을봤더니되게울고싶은표정으로앉아있더라고요เขาบอกว่าดูหน้าตาของแต่ละคนนะคะที่ดูเนี่ยดูเสร็จทุกคนทำหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้그러니까막오늘하고똑같았어요이게막영화가끝났는데박수를쳐야될지아니면은그냥나를때려야될지 내, 인생 뭐내인생망한것같고우리어떻게해야되나뭐이런뭐그런거였던거죠เขาบอกว่าหน้าตาแต่ละคนก็คือเหมือนหน้าตาของทุกคนในวันนี้ค่ะคือไม่รู้ว่าจะตบมือดีหรือว่าไม่รู้จะด่าผู้กำกับดีหรือว่าคือทุกคนทำหน้าเหมือนต้องทำยังไงกับชีวิตตัวเองดีแบบจะมีความงง그러니까이영화가갖고있는질문이굉장히복잡하기때문이라고저는생각하고있고쉽게대답할수가없으니까바로반응이안나오는거죠ซึ่งเขาคิดว่าเหตุผลที่มีรีแอคชั่นแบบนั้นเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรแล้วพอคนเนี่ยพอดูเสร็จแล้วก็ยังไม่มีคำตอบให้กับหนังก็เลยคิดว่ามีรีแอคชั่นแบบนั้นออกมา그런반응볼때마다사실저는좀즐거운데왜냐면제가너무짱인것같아서เขาบอกว่าทุกครั้งที่เห็นรีแอคชั่นแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมาก근데그런건있죠그러니까사람들이이영화처음나왔을때욕을되게많이했어요แต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกที่หนังเรื่องนี้ออกมาฉายเนี่ยก็คือมีคนด่าพอสมควรด่าเยอะมากมีคนวิจารณ์เยอะมากค่ะ왜냐면일반적인다큐멘터리에서기대하는어떤이야기구조라는게있는데그러니까사람들이처음봤을때되게당황스러웠던거죠เขาบอกว่าเวลาทำสารคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีโครงสร้างของมันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือคนดูแล้วก็คือเหมือนยังงงไม่คือยังรู้สึกว่ามันซับซ้อนค่ะ근데저는사실욕먹는게좋았던게사람들이당황스럽다는게결국이영화가굉장히새롭기때문에당황하는거라는걸알고있었기때문에사람들이욕하는걸칭찬으로받아들였던거죠แต่ส่วนตัวเนี่ยคือตอนที่คนวิจารณ์หรือคนว่าเยอะๆเนี่ยคือส่วนตัวเขาชอบเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่พอคนด่าเนี่ยคือเรื่องมันเกิดจากความที่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันแปลกหรือว่าถ้าคือแปลกเนี่ยก็คือแปลว่ามันใหม่เขาก็เลยคิดว่าจริงๆคำด่าของคนพวกนั้นนะเขาก็รับว่าเป็นคำชมก็사실은엔터테인먼트라는거그러니까상업영화커머셜영화들은사실은새로운거를만드는게아니라그냥우리가알고있는것들을새로그러니까새로운것처럼그러니까재조합해주는거라고생각하고요ส่วนตัวคิดว่าหนังที่เป็นเชิงพาณิชย์ทั้งหมดอะค่ะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ไปอิดิทเพิ่มเติมแล้วก็ออกทำมาให้เราให้คนชมได้ดูอะค่ะ그리고어차피아트라는거는그냥언제나남들보다먼저새로운것을제시하는것이기때문에관객들이당황스러워하는건너무당연하다고생각을했고เขาคิดว่าศิลปะเนี่ยมันคือการเอาของที่เป็นสิ่งใหม่ๆมาแสดงให้คนได้ดูเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นที่คนเขาจะตกใจหรืออะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งปกติ근데제가뭔가남들과다르다거나아니면은제가틀렸다는생각은안했어요그러니까아까도말했지만그냥제가남들보다조금빠른것뿐이라고생각을했죠ซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรที่มันแปลกหรือว่าผิดแต่ว่าเขาคิดมาเสมอว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือแค่ทำเร็วกว่าคนอื่นเขางั้นถามต่อนะคะในฐานะที่เขาเป็นผู้กำกับแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เขาชมตัวเองคือรู้สึกว่าพอดูจบแล้วเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยหนังเรื่องนี้ตอนที่ออกฉายแล้วเนี่ยเขาคิดว่ามันมีผลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างอะไรใหม่ในสังคมเกาหลีบ้างหรือเปล่าคะ일단칭찬해주셔서감사하다고저는항상어머니크리틱을되게중요하게여기는사람이라고อย่างแรกก็ขอบคุณที่ชมค่ะเขาจะคิดเสมอว่าคำวิจารณ์หรือคำชมของคุณแม่เนี่ยคือสำคัญที่สุดคือ저희어머니가저희어머니가이영화보시고아까했던그얘기있잖아요그러니까자식이너무잘되니까너무기쁜거예요상도많이받고자꾸막인터뷰많이나오고그러니까근데어머니가이영화보시고딱한마디하셨던게근데윤서가이영화좀국가망신아니냐고그러셨다고
ขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มได้รับรางวัลหรือว่าหนังเขาเริ่มดังอ่ะคุณแม่เขาเนี่ยก็คือชมเขาก็คือดีใจด้วยที่ลูกได้ดีแต่ว่าพอคุณแม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรก ก็บอกว่าเออจริงๆก็ดีนะที่ได้ดีแล้วก็ได้รางวัลมากมายแต่ว่าจริงๆเป็นการขายชาติหรือเปล่า그래가지고전그다음부터그냥무조건제작업다어머니한테먼저보여드립니다ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกเรื่องทุกหนังที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะให้คุณแม่ดูก่อนเลย아근데질문이뭐였죠그질문이이영화제작했을때이영화가그사회사회에저는기본적으로그예술이사회를변화시킬수없다고생각하는사람입니다โดยพื้นฐานเนี่ยเขาคิดว่าศิลปะไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้그사실세상을변화시키는거는저는그냥플랫폼이라고생각해요아트가아니라เขาคิดว่าศิลปะเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้그러니까예를들어서아이폰같은것들이세상을변화시키는거죠그리고이제아이폰을만드는애플이그래서중요한거고อย่างเช่นเขาคิดว่าไอโฟนเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้เนื่องจากไอโฟนมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือไอโฟนก็เลยกลายเป็นสิ่งของสำคัญแอปเปิลก็เลยกลายเป็นสิ่งของสำคัญ그래서저는진짜세상을변화시키는아트는다비즈니스나그쪽에서기술이하고있다고생각을하고요เขาคิดว่าทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันมาจากทางเทคโนโลยีหรือไม่ก็ทางธุรกิจ근데그럼에도불구하고제가아트를계속하고있는이유는있죠ซึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีเหตุผลที่เขาก็ยังเดินต่อไปมุ่งหน้าต่อไปที่จะทำศิลปะต่อไป그러니까제영화가세상을바꾼다고믿지는않는데세상의기준을좀더높일수있다고는생각해요เขาคิดว่าหนังของเขาไม่ได้ทำให้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ว่าคิดว่าทำให้คุณค่าหรือมาตรฐานสังคมเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนิดนึง그러니까제가진짜세상바꾸고싶어했으면은스티브잡스밑에서일했겠죠เขาคิดว่าถ้าความตั้งใจของเขาคือการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยปัจจุบันนี้เขาน่าจะไปทำงานอยู่กับสตีฟจ็อบส์ค่ะงั้นขอถามอีกคำถามสุดท้ายนะคะคือเขาเป็นคนที่เติบโตมาแบบไหนอ่ะถึงเป็นคนที่คริติคอลขนาดนี้เป็นคนที่มีความคิดวิพากษ์มากคือมันคงไม่เยอะอ่ะที่เอาเรื่องที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวพันกันเลยแต่จริงๆมีความเกี่ยวพันกันสูงมากแล้วพอเอามันมาเกี่ยวพันจริงๆอ่ะอิมแพคมันสูงนะไอ้คือชอบไอ้ตั้ง너무저희어머니보는것같아서반갑다고ก็บอกว่าเขารู้สึกเหมือนได้ดูคุณแม่ตัวเองเขาก็รู้สึก저희어머니가맨날똑같은말씀하세요ก็คุณแม่เขาจะถามคำถามนี้เสมออ่ะ근데저는이게대답이될지모르겠는데그냥저는사람들한테사랑받고싶어서영화만들었거든요근데사람들이자꾸욕하네요เขาบอกว่าไม่รู้สิ่งนี้จะตอบคำถามของคุณชมได้หรือเปล่าแต่ว่าเหตุผลที่เขาทำหนังเป็นเพราะว่าอยากให้คนรักแต่ว่าพอทำหนังจริงๆเนี่ยมีแต่คนด่าเขายังไม่บอกเลยว่าเขาโตมายังไงอ่ะอาจิ๊กอ๋อ그냥잘컸습니다ก็โตมาได้ดีค่ะไม่งั้นมีคอมเมนต์ต่อท้ายนะคะก็คือว่าคือตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมันในช่วงเวลานี้เลยมันมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็หลายคนก็บอกโอ้โหมันเป็นคดีอาชญากรรมที่แบบรุนแรงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเยอะมากแต่ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีเขื่อนแตกที่ลาวแล้วเขื่อนนี้ผู้ลงทุนหลักเนี่ยก็จะเป็นบริษัทเกาหลีใต้นะคะแล้วก็บริษัทไทยแล้วก็ธนาคารที่ให้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นธนาคารสถาบันการเงิน4แห่งของไทยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิกิริยามันแตกต่างกันก็คือว่าในเกาหลีใต้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ของมุนแจอินเนี่ยก็จะพูดเลยว่าให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบว่าตกลงว่าไอ้สิ่งที่นักลงทุนเราไปทำเนี่ยมันมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าจนเกิดปัญหาแบบนี้แต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเรายอมปล่อยให้บริษัทราชบุรีอิเล็กทริกเนี่ยบริจาคแค่5ล้านแล้วก็บอกว่าก่อสร้างดีไม่มีปัญหาแล้วก็พอเวลาที่มีผู้คนเรียกร้องว่าธนาคารที่เอาเงินฝาก
ของคนไปลงทุนแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างเนี่ยนะคะถึงเรื่องโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยไล่ผู้คนจนแค่มีคนตายเนี่ยแต่ว่าพี่เห็นในเว็บบอร์ดในความเห็นต่างๆเนี่ยก็บอกว่าก็มันเป็นการลงทุนเนี่ยใช่ไหมคุณจะไปห้ามได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลลาวต้องการเองเขาต้องการเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ความคริติคอลแบบเนี้ยที่พี่สนใจว่าทำไมถึงถามคำถามนั้นว่าเขาเติบโตมาแบบไหนแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสในการเป็นแม่ขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวคำถามต่อไปจะเป็นคำถามจากทางบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปต่อคือลาวสเต็มคือ무너진거너무부끄럽습니다한국사람으로서เขาบอกว่าสำหรับที่เหตุการณ์ที่ว่ามีเขื่อนถล่มที่ลาวเนี่ยคือในฐานะที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขารู้สึกอายมากเลย저는그물론제가댐을만든건아니지만คือโอเคเขาไม่ได้เป็นคนสร้างเขื่อนแต่ก็그저는굉장히그결국선진국이되려면은그사람목숨값을비싸게여겨야된다고생각해요เขาคิดว่าการที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือจะต้องให้คุณค่ากับคนมากคือคิดเหมือนให้ราคาที่แพงอะค่ะกับคุณค่าของชีวิตคนเนี่ย한국도그사람목숨값을너무가볍게여겨서굉장히많은사람들이죽어왔고한국사회가지금그부분에대해서많이반성하고있는중입니다ที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเองก็คือเหมือนกันก็คือให้คุณค่ากับชีวิตคนน้อยเกินไปมาตลอดทำให้มีคนตายเยอะแต่ว่าตอนนี้คือคิดว่าเกาหลีกำลังเหมือนทบทวนการกระทำของตัวเองแล้วก็เหมือนกระทำใหม่คือ결국에는아까그차이를물어보셨는데그러니까저는한번실수하는거는괜찮다고생각해요근데이제네이게실수가두번반복되면실력이라고생각하고그렇기때문에한번실수할때다시는그런실수안하려고노력하는편입니다เขาคิดว่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่องความแตกต่างหรือโตมายังไงหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยถ้ากระทำอะไรพลาดไปหนึ่งครั้งเนี่ยคือคิดว่าโอเคน่าจะยอมรับได้แต่ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปครั้งที่สองคือซ้ำสองเนี่ยคิดว่าสิ่งนั้นคือความสามารถเพราะฉะนั้นพยายามตัวเองจะไม่ทำพยายามไม่ทำให้มีการผิดพลาดครั้งที่สองขึ้นมาต่อไปจะเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับก่อนจะไปจะหนักนิดนึงนะก็คำถามคือมีสองข้อนะครับข้อหนึ่งหลังจากการปฏิรูประบบศาลในปี1987กับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในช่วงปี2009ถึง2012สถานการณ์เรื่องความยุติธรรมในสังคมเกาหลีเนี่ยดีขึ้นบ้างไหม그냥제가어저께도말했는데한국은그냥망했고태국도망할거라고คนเขาบอกว่าจริงๆเมื่อวานก็เคยตอบไปแล้วก็คือว่าเขาคิดว่าสังคมเกาหลีเนี่ยคือมันพังไปแล้วแล้วก็คิดว่าสังคมไทยเนี่ยก็คือกำลังจะพังเหมือนกันคือ냥모르시겠으면외우시라고เขาบอกว่าถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่เขาพูดเนี่ยคือให้ท่องเอาไว้เลยค่ะคือ저는근데이제이게질문에답이될지는모르겠는데그냥짧게얘기해볼게요그러니까일단이말씀잠깐만이게저네질문에답은안해주는거예요เขาบอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดตอบไปเนี่ยจะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าจะขอตอบสั้นๆนะคะก็คือ이영화만들때가장저한테중요했던질문이결국법이뭘까라는거였거든요ตอนทำหนังเรื่องนี้คำถามที่คิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับเขาตอนนั้นก็คือถามว่ากฎหมายคืออะไร근데예를들어서뭐그사실그런거같아요그러니까법이라는게정의로워야된다라고말하는건쉬운거같아요เขาบอกว่าการที่จะพูดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นความยุติธรรมอ่ะเป็นคือมันพูดแต่พูดง่ายคือ법이가난한사람들을언제나도와야되고항상정의로워야되고그런말들은여기계신누구도다할수있는말이라고생각해요อย่างเช่นคำที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องปกป้องหรือช่วยเหลือคนจน
หรือว่ากฎหมายต้องยุติธรรมอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่เนี้ยก็พูดได้เช่นกัน근데 되게 흥미로운 건 역사적으로 볼 때 법이 정의로웠던 적은 정말 몇 번 안 되거든요แต่เขาถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่กฎหมายได้ถูกใช้เพื่อความยุติธรรมจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้ง그러니까제말은법이정의로워야된다라고주장하는것보다법이왜정의롭지못할까라고다시질문하는게훨씬어려운질문이라는거죠เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคำถามที่ยากกว่านั้นก็คือไม่ใช่ว่ากฎหมายคืออะไรแต่ว่าทำยังไงให้กฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุติธรรมหรือว่าทำไมกฎหมายมันไม่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมก็사실은이렇게질문을따라가게되면은결국에는정치에대한질문으로이어지고정치에대한질문으로이어지다보면결국우리그사회공동체에대한질문을이어질수밖에없어요ซึ่งพอถามคำถามแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต่อไปในเรื่องของการเมืองแล้วก็สังคมมันก็จะวนมาแบบนี้ค่ะ그래서제가많은사람들이이제이논픽션다이어리가어떤영화냐라는질문을굉장히많이받았는데제가그때마다하는말이그냥이영화는그냥질문그자체입니다라그러니까퀘스천이라고그냥얘기하거든요ซึ่งเขาก็จะเจอคำถามบ่อยๆว่าหนังเรื่อง Nonfiction Diary เนี่ยคือหนังเกี่ยวกับอะไรเป็นหนังเรื่องอะไรเขาก็จะตอบว่าหนังเรื่องนี้ก็คือคำถามนั่นเองก็사실살다보면저기어머니말씀처럼그뭐정직하게살아라뭐남해치지말아라우리가다알고있는대답들이있잖아요คือเหมือนที่คุณแม่ถามเมื่อกี้คือทุกคนก็จะรู้ว่าคนเราต้องเป็นคนดีแล้วก็ไม่ไปทำร้ายคนอื่นอันนี้คือทุกคนจะรู้อยู่แล้ว근데어머니말씀처럼살았더니사람들이자꾸거짓말하고나한테더가난해지고더어떻게보면거짓말잘하는사람들이더잘사는걸많이보게되죠ซึ่งพอเขาใช้ชีวิตตามนั้นเนี่ยก็ตามหลักว่าต้องเป็นคนดีเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนโกหกเขาเยอะแล้วก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหมือนยิ่งจนขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนที่โกหกเองอ่ะจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีกว่าก็저는그래서어떻게생각하냐면은우리가이미알고있는대답이있는데현실이그렇지않다면사실은새로운대답이필요한거아닌가라고그냥생각했어요เขาคิดว่าถ้าสมมติสิ่งที่เราคิดว่าเรามีคำตอบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยคือเราควรจะไปหาคำตอบใหม่หรือเปล่าเนี่ยค่ะ그러니까이제새로운대답근데결국새로운대답이나오려면새로운질문이필요한거잖아요ซึ่งถ้าจะหาคำตอบที่ใหม่เนี่ยคือเขาคิดว่ามันต้องมีคำถามที่ใหม่เช่นกัน그러니까이영화자체를그질문그자체로만들고싶었던거죠ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นคำถามหนึ่งคำถามก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการที่คนเราจะถามคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยมันก็ต้องคิดก่อนแต่여러분들은생각안하시잖아요그러니까생각좀하시라고만든거죠แต่ว่าทุกคนคิดดูเหมือนไม่มีใครคิดเลยก็เลยอยากให้คนคิดก็เลยทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมามีคำถามที่สองนะครับก็จะยากไปอีกนะครับรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐที่6ยังมีข้อบกพร่องไหม이상한것좀물어보지말라고เขาบอกว่าอย่าถามอะไรแปลกๆได้ไหมโอเคครับเชิญครับคำถามก็คือชอบฉากที่แบบว่าเป็นคล้ายๆแบบภาพเหมือนแล้วก็มีเพลงเหมือนเพลงที่สดใสมากคาราโอเกะแล้วก็มีลิสต์รายชื่อของนักโทษขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามพุ่มกับว่าทำไมถึงใส่ฉากที่ดูสดใสแล้วก็เพลงแล้วก็แบ็คกราวด์อะไรแบบนั้นเนี่ยค่ะครับคือ영상은좀 behind the story가 있어요ตรงภาพตรงนั้นเขาบอกว่ามี behind the story เหมือนกัน그냥 그 behind the story 가 좋아서 그냥 영화에 그냥 통째로 넣은 거라고그 behind the story 가 제가 좋아서 그냥 통째로 넣어버렸다 มันเป็น behind the story ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาก็เลยใส่เข้าไปตรงนั้นคือจิจอมพ่อก็จุดกูน่าซอคือ교도소에서불교기독교이렇게그천주교가경쟁이되게심했어요หลังจากที่มีการประหารชีวิตของกลุ่มจิจอมเนี่ยคือมีการ
แข่งกันระหว่างศาสนา3ศาสนาก็คือพุทธแล้วก็คริสเตียนแล้วก็คาทอลิกมีการแข่งขันสูงมาก왜 경쟁이 심했냐면 그 스리얼 킬러 연쇄살인범 중에 최초로 악마라는 닉네임이 붙었던 애들이라서 누가 어느 종교가 얘네들을 많이 교화시키느냐가 되게 마케팅적으로 중요했거든요 เหตุผลที่มีการแข่งขันสูงมากเนี่ยเนื่องจากว่าคือทางศาสนาเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการตลาดอย่างนึงเพราะว่าที่เกาหลีเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มฆาตกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่มีคนให้ชื่อว่าเป็นเหมือนปีศาจเพราะฉะนั้นศาสนาที่จะเข้าไปทําให้สิ่งนี้มันดีขึ้นหรือเหมือนขับไล่ปีศาจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแข่งกันคือ근데그중에서기독교가제일심해그러니까제일공격적이었고그래서여섯명을다데려갔었는데나중에천주교불교가그화를내서두명두명두명씩나눠가졌어요เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกลุ่มคริสเตียนก็คือมี impact มีเขาเรียกเป็นกลุ่มที่เข้าไปเอามาทั้ง6คนแต่ว่าหลังจากนั้นพอมีการแข่งขันสูงเขาก็เลยแบ่งกันไปคนละ2คน근데아니그러니까결국종교도비즈니스인거죠เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาสนาก็คือธุรกิจอย่างนึง근데이제그부분에서아까그영상은그기독교에서만든홍보비디오예요เขาบอกว่าฉากที่ถามเมื่อกี้ค่ะเป็นฉากที่ใช้ในการโปรโมทของคริสเตียน근데이제홍보비디오가너무못만들어서웃기더라고요갑자기네덜란드풍차나오고แต่เขาดูแล้วเขารู้สึกมันตลกมากเพราะมันห่วยมากๆแล้วอยู่ดีๆก็มีเหมือนที่เป็นใบพัดที่เป็นของทางเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันตลกดีฮะ그래가지고그냥네덜란드풍차가좋아서그냥다넣었습니다ก็เพราะว่าชอบตัววินมิลของเนเธอร์แลนด์เขาก็เลยใส่เข้าไปก็ถามว่าตอนจบอะค่ะมันจะเหมือนมีจดหมายคือมันเป็นจดหมายของใครเขียนอะไรตอน N credit เลยค่ะมันจะเป็นจดหมายแพนไปแล้วก็ถามอีกคำถามนึงว่าในหนังอะพูดถึงญาติของทุกคนเลยเหยื่อทั้งของแก๊งฆาตกรรมเนี้ยทั้งเหยื่อแล้วเขาเรียกอะไรครอบครัวของคนที่เหตุการณ์จลาจลที่กวางจูครอบครัวของคนที่ตึกถล่มอะไรเงี้ยแต่มันไม่พูดถึงครอบครัวของแก๊งฆาตกรนี่เลยเพราะอะไรเนี่ยคือ일단뒤에나오는엔딩크리나는편지는그지존파가그교도소에서그고병전형사나분들형사한테계속보냈던편지들내용이에요จดหมายนั้นเป็นจดหมายที่กลุ่มจีจอนนะคะเขียนให้คุณตำรวจมาเรื่อยๆระหว่างที่เขาอยู่ในคุก그리고제가그5년동안지존파조사하면서굉장히디테일한인포메이션을많이얻었어요그러니까지존파에관련된그러니까예를들어서주민번호같은거เขาบอกว่าระหว่างที่ทำหนัง5ปีเนี่ยคือทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวกลุ่มจีจนเยอะแล้วเขาก็ได้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเยอะพอสมควรอย่างเช่นรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะ근데그런거는그냥저만알고있어야겠다고생각을했습니다ซึ่งข้อมูลพวกนั้นเขาคิดว่าเป็นข้อมูลที่เขาควรจะรู้แล้วก็เก็บไว้คนเดียวดีกว่า근데이제한가지만말씀짧게말씀드리면은그냥이지존파사건은세상이알고있는것보다훨씬더슬픈이야기예요เขาอยากจะเน้นว่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวกลุ่มจีจนเนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกว่าที่คนในโลกนี้จะรู้เนี่ย결국이렇게논픽션을소재로영화를만들다보면항상그런딜레마가와요아이런정보를알려주면관객들이더좋아할텐데근데이제그부분에서항상그딜레마가있는데저는그냥뭐지존파비하인드스토리는그얘기하지않는걸로개인적으로정리했습니다เขาบอกว่าพอทำหนังแนวนี้ค่ะแนวสารคดีเนี่ยมันก็จะมีสำหรับผู้กำกับจะมีดิเลม่าเสมออย่างเช่นพอได้ข้อมูลหรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปุ๊บเขาก็จะต้องเหมือนมันจะมีดิเลม่าว่าจะแสดงข้อมูลพวกนี้ให้คนได้ดูหรือเปล่าคือคิดว่าถ้าแสดงออกไปเนี่ยคนชมน่าจะชอบแต่ว่าอย่างกรณีของนอนฟิคชันเนี่ยคือข้อมูลที่เกี่ยวกับจีจนเนี่ยเขาก็คิดว่าเก็บไว้คนเดียวน่าจะดีกว่า
근데 저는 그 부분에선 이유가 있는데 일단 이 영화에 제가 맨 처음에 이유가 있어요. 그러니까 이유가 뭐냐면 이 영화의 감정 톤 때문이라고. เขาบอกว่าซึ่งแต่สำหรับหนังเรื่องนี้ที่เขาคิดว่าเก็บไว้คนเดียวดีกว่าเนี่ยมันมีเหตุผลเหตุผลก็คือว่ามันจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวเป็นอิโมชันของคนดู근데 이제 처음에는 이 영화의 감정을 제가 분노로 잡았었거든요. 근데 이제 분노는 이제 맞지 옳지 않다고 생각했어요. 왜냐하면 언제나 분노는 그냥 희생자를 그러니까 희생양을 만들기 때문에. เขาบอกว่าโทนของความรู้สึกของหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกที่เขาคิดว่าจะเลือกคือเป็นเรื่องของความโกรธแต่ว่าพอทำไปทำมาคิดว่าความโกรธน่าจะไม่ถูกต้องเพราะมันทำให้คนมันมีเรื่องของการเสียสละหรือคนทำให้เกิดความรู้สึกอย่างอื่นตามมือตามมา 그러니까 제가 나쁜 놈이야라고 하면은 이제 사람들은 저 사람을 욕하지만 사건의 그 본질 진실은 다 잊어버리는 거죠. สมมุติว่าเราไปชี้บอกใครคนสมมุติว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีคือทุกคนที่ฟังหรือดูเนี่ยจะลืมทุกเรื่องอื่นไปเลยแล้วก็คิดว่าคนนี้คนไม่ดี 근데 이제 그래서 분노는 맞지 않다고 생각했고 그 다음에 생각했던 게 슬픔인데 슬픔도 안 되겠더라고요. เขาก็เลยคิดว่าความโกรธน่าจะไม่ถูกต้องแล้วก็ความรู้สึกอันต่อมาที่เขาคิดเนี่ยคือเป็นเรื่องของความเศร้าแต่ทำไปทำมาความเศร้าก็น่าจะไม่ถูกต้องเหมือนกัน 근데 이제 영화에 보시면은 그 삼풍백화점 무너지고 그 탑이 하나 생겼잖아요. 근데 제가 촬영을 1년에 계절마다 4번을 갔는데 그때마다 진짜 꽃을 계속 그 진수가 사랑한다라고 그 희생자 어머니가 매주 갖다 놓으시는 분이 있으셨어요. เขาบอกว่าหลังจากที่ตึกซัมพุงถล่มมันมีอาคารที่สร้างใหม่อยู่ตรงนั้นซึ่งระหว่างถ่ายหนังเนี่ยเขาจะไปดูสถานที่จริงเขาจะไปดูสถานที่ทุกคือ4ครั้งต่อฤดูซึ่งทุกครั้งที่ไปเนี่ยเขาเห็นว่าคุณแม่ของคนที่เขาเสียลูกไปในเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือเอาดอกไม้มาวางให้ทุกคือเขาจะมาทุกอาทิตย์ คือเขาจะมาทุกอาทิตย์ซึ่งพอเห็นตรงนั้นเนี่ยเขาคิดว่าการที่เขาจะแสดงออกถึงความเศร้าของคุณแม่คนนั้นที่มาทุกอาทิตย์เป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะบอกเขาเข้าใจความรู้สึกนั้นทั้งหมดก็ไม่ได้근데 이제 마지막으로 그래서 선택한 게 공포인데 공포는 가능하다고 생각했어요.แล้วก็ความรู้สึกสุดท้ายที่เขาเลือกเนี่ยเป็นความรู้สึกกลัวแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับหนังเรื่องนี้그 얼마 전에 한국에서 굉장히 큰 사건이 하나 있었는데 세월호라고 그 물에 빠져서 수백 명이 죽은 사건이 있는데 그러니까 우리가 꼭 그 사건의 현장에 있지 않더라도 그러니까 저희는 그 슬픔을 느낄 수 있잖아요. 왜냐하면 그 공포감을 내가 죽지 않더라도 그 공포감을 느끼니까. เขาบอกว่าไม่นานมานี้เนี่ยที่เกาหลีมันก็มีเหตุการณ์อันนึงที่เป็นคดีเรือจมอะค่ะของเซวอนโฮซึ่งเขาคิดว่าทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือลำนั้นจริงๆแต่ก็จะรู้สึกได้ถึงความเศร้าหรือความหวาดกลัวตรงนั้นได้그래서 이 영화에 나오는 모든 이미지컷은 다 그런 어떤 공포감을 그러니까 공포감을 극대화시키는 쪽으로 다 설계가 돼 있어요. เพราะฉะนั้นการตัดภาพหรือทุกอย่างของการทำหลังเรื่องนี้มันก็จะมุ่งไปที่ความหวาดกลัว 그러니까 그런 면에서 지존파의 그런 어떤 가족 관계 얘기는 필요가 없었고, 그러니까 삼풍백화점 현장을 보여준데도, 그러니까 오히려 막 사람 팔 잘리고 이런 걸 보여주는 것보다 그냥 피 흘리고 이렇게 스커트에 피가 묻었는데도 그냥 계속 이렇게 배회하고 있는 그런 사람의 어떤 뒷모습 보여주는 게 더 훨씬 더 공포감이 심할 거라고 생각했던 거죠. เขาคิดว่าด้วยเหตุผลเนี้ยคิดว่าอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวของกลุ่มจีจนเนี่ยคือมันไม่จำเป็นแล้วก็อย่างเช่นตึกถล่มเนี่ยภาพที่เป็นเหมือนแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นเหมือนกันแต่เขาคิดว่าอย่างเช่นเลือดมันเลอะกระโปรงคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็ยังเดินเหมือนเดินงงเดินอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย근데 그런데 꼭 공포감만 쓴 건 아니고 이 영화에서 선샤인 햇살 장면이 굉장히 많이 나오는데 이유가 좀 있어요.
ขาบอกว่านอกจากความหวาดกลัวเนี่ยคือเขาก็ใส่ฉากที่เป็นเหมือนเป็นความเขาเรียกซันชายซึ่งเขาก็มีเหตุผลตรงนี้เหมือนกันคือ이유는이제삼풍백화점사건때그소방관의그이야기에서제가아이디어를얻었는데소방관이어느날이렇게구조를하다가이렇게하늘을보니까뭐가이렇게반짝반짝빛나고있었던거예요근데저게뭐지하고이렇게유심히봤던거죠เขาบอกว่าอันเนี้ยที่มาของมันก็คือเนื่องหลังจากที่ได้ไปคุยกับพวกดับเพลิงอะค่ะนักดับเพลิงที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเล่าให้ฟังว่ามีวันนึงก็คือมองไปที่ฟ้าแล้วมันก็มีอะไรวับอยู่ในฟ้าก็근데이제이게역광에걸려가지고처음엔뭔지모르다가알고보니까저게그목걸이가바람에이렇게흔들려가지고이렇게반짝반짝거리고있던거고그목걸이의주인은이렇게그건물에꽂혀서죽어있었는데이렇게꼬꾸라지니까목걸이만흔들리고있었던거죠ซึ่งตอนพอเงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยคือจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีแสงแยงตาเราแต่ว่าพอดูดีๆเนี่ยมันเป็นสร้อยคอของคนที่วุบวับอยู่ในท้องฟ้าแล้วก็ถ้าดูดีพอดูมองไปมองมาเนี่ยคือเจ้าของสร้อยคอเนี่ยคือถูกเสียบอยู่บนตึกคือถูกเสียบแล้วก็ตายแล้วก็ตัวงอลงมาอย่างเงี้ยค่ะ그러니까저는여기서그순간제가무슨생각이면되게중요한발견을했다고생각하는데그러니까사실사람들은아름다움하고추악함을쉽게나누잖아요그리고빛과어둠도다른거라고되게이분법적으로나누는것같아요ตอนนั้นเนี่ยเขาค้นพบสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากก็คือคนเราเนี่ยสามารถแยกสิ่งที่สวยงามกับสิ่งที่น่าเกลียดง่ายมากแล้วก็เป็นความสว่างกับความมืดอ่ะคนเราจะแยกได้ง่ายมากค่ะ근데사실진짜그러니까진실은원래추악한것과아름다움은같이있는거고그삼풍백화점그목걸이처럼그러니까추악함과아름다움은항상같이있고그리고예를들어서우리가밤에어둠을느끼는것도결국그안에빛이있으니까어둡다고느끼는거랑마찬가지라는거죠แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าความสวยงามกับความน่าเกลียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเสมอก็อย่างเช่นสร้อยคอของคนที่เล่าเมื่อกี้ค่ะกับคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ความมืดกับความสว่างเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเหมือนกันเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเรารู้สึกได้ถึงความมืดเนื่องจากในความมืดเนี่ยมันก็มีความสว่างอยู่ก็เยเรลดรอสอ밤바다가보셨는지모르겠는데정말빛이없으면어둠자체가안보여요เขาบอกว่าไม่รู้ว่าทุกคนเคยไปทะเลตอนกลางคืนหรือเปล่าแต่ว่าจะส่วนเขาคิดว่าถ้าไปทะเลตอนคืนแล้วมันไม่มีความสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกถึงความมืดเหมือนกันก็결국어둠을인지할수있는거는그안에작은빛이라도있기때문인거죠그러니까이영화에햇살이많이나오는건그런의미로좀쓰였던거죠ซึ่งถ้าไปที่ทะเลตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวก็จะไม่รู้สึกถึงความมืดเหตุผลที่เรารู้สึกถึงความมืดเนื่องจากว่ามันมีแสงเล็กๆน้อยๆอยู่แทรกอยู่ซึ่งเขาก็เลยมันเป็นที่มาให้ใส่ฉากพวกที่เป็นแสงสว่างในหนังเรื่องนี้เข้าไปเดี๋ยวจะเชิญครับขอบคุณครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูง่ายกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานหนวกหูมากแต่ว่าหนังเมื่อวานก็ถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องการเมืองทีนี้หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเอาคอมเมนต์ก่อนละกันนะครับคือว่าพอดูแล้วเนี่ยมันเปิดโลกทัศน์ของเรากับเกาหลีทำให้รู้จักเกาหลีอีกด้านหนึ่งอย่างลึกทีเดียวเพราะว่าหลายๆประเด็นในหนังเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับบ้านเรานะครับอย่างเช่นการฆาตกรรมที่รุนแรงแล้วก็ประเด็น IMF ซึ่งบ้านเราก็เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นประหารชีวิตซึ่งประเด็นประหารชีวิตที่ทำให้เราแปลกใจมากว่าทั้งบ้านเรากระแสประหารชีวิตบ้านเราก็เห็นด้วยส่วนใหญ่ในโซเชียลซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าที่เกาหลีก็จะมีกระแสคล้ายๆกันนะครับทีนี้คำถามสั้นๆง่ายๆก็คืออยากถามว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์ประเทศเกาหลีใต้อย่างสูงทีนี้หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลในประเทศเกาหลีใต้บ้างไหมหรือได้รับคำชมถ้าคำชมนั้นอยากทราบว่าคนดูในเกาหลีเขาชมว่ายังไงบ้าง
아, 네. 저는 그 칭찬 많이 받습니다. 그 이 영화는 그 개봉했을 때 올해 한국 영화 탑10 안에 들어가지고 좋은 평가 받았었어요. 낭 릉 니 아 퍼 카오 샤이 티 롱 파파용 티 가오리 아 카 거 큰 유네 유카오 유네 탑10 러거 데이 감 좀 막 많이. 근데 저는 뭐 별로 그런 거는 중요치 않다고 생각하고 있고. 네, 카오가 매일 기르 와 싱 폭난 벤 싱티 삼칸 삼랍 카오. 근데 이제 자꾸 그러니까 저보고 자꾸 비판적이라고 얘기하는 게 좀 너무 재밌는 것 같아요. 그거가 삼랍 카오 싱티 카오 기와 삼녹 르 엔조이 냐. 그 간티 콘 마쇼 보 카와 카오 비잔 카오 벤 콘티 멘 키 비잔 냐. 그러니까 왜냐면은 저는 그냥 되게 상식적인 얘기를 했다고 생각하는데 사람들은 비판으로 보는 거죠. 보와 카오네 카오 기와 카오 라오 르앙 르 라오 싱티 벤 헤드 벤 폰 벤 르앙 르앙 징. 그러니까 제 문제는 아닌 거죠. 그리고 그들이 그들은 그것이 문제가 아니라 오케이. 그리고 หลังจากเปลี่ยนประธานาธิบดีทีนี้พอประธานาธิบดีลงจากตำแหน่งเนี่ยก็มีการอภัยโทษให้กับผู้นำทั้งสองคนนะครับก็อยากจะรู้อันนี้เป็นแบบอยากรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ว่าแล้วรีแอคชั่นของคนเกาหลีในขณะนั้นที่ผู้นำทั้งสองคนซึ่งตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างเออ그냥그것도결국역사라고생각해요เขาก็คิดว่าเหตุการณ์พวกนั้นก็คือเป็นประวัติศาสตร์อย่างเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่ง그러니까저는모든케이스를다정의롭게만들어야된다고생각하는사람은아니에요เขาไม่ใช่คนที่คิดว่าทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นธรรมเสมอ왜냐면은저는인간이성장하기위해서는부끄러움도되게중요한감정이라고생각하거든요เพราะเขาคิดว่าการที่คนเราจะเติบโตเนี่ยความรู้สึกอับอายเนี่ยเป็นความรู้สึกสำคัญที่คนเราจะต้องเรียนรู้그러니까저는항상인간은칭찬을받아서성장하는게아니라스스로부끄러움을알면서성장한다고믿는사람중에한명입니다เขาเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนเราเนี่ยเติบโตด้วยคำชมของคนอื่นแต่ว่าเติบโตด้วยความรู้จักอับอายด้วยตัวเอง그러니까네그냥부끄럽게생각해요그러니까근데저는그러니까본인은그걸부끄럽게생각하지못하잖아요그두명의전직대통령은근데저는그걸부끄럽게생각합니다이차이가중요한것같아요그거가타마떠감탐그그손또거루스가벤헤간티나아이승거기와바타디비디성탄난예그메이사마루스앞아이도에또잉승또거잉루스앞아이텐라고สิ่งที่สำคัญก็คือความแตกต่างระหว่างเรากับเขาก็คือความคิดของสองคนนะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจจะได้สักคำถามหนึ่งอยากถามว่าถ้าเขาได้เจอกับนักศึกษาปูซานที่เขียนจดหมายมาในรายการข่าวตอนท้ายเรื่องอะค่ะอยากพูดกับเจ้าของจดหมายนั้นว่ายังไงคะ그냥잘지내냐고묻겠죠뭐그공담그와사바이디마이야네뭐좋은분일거라고생각해요네그기와나자벤콘디야근데사실은대부분의전쟁은항상자기가옳다고생각하는사람들이일으키는거니까네송캄หรือการทะเลาะวิวาส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าเกิดจากคนที่คิดว่าตัวเองถูก그냥뭐정치는안하셨으면좋겠다는생각그거를기와콘콘난예그타자해나남거매약해융겨당간릉간명참좋은시간으로태국에와서또이런시간을맡게해주셔서감사드립니다저는그당시에서울에있었어요
그 지존파 사고 사건도 있었고 삼풍 사건도 있을 때 서울에 있었는데 지금까지 머릿속에 남는 건 지존파는 나쁜 놈들, 삼풍의 그 회장은 그냥 사고. 물론 그 당시에 분노했었지만 시간이 지나서는 그냥 삼풍은 사고로 생각이 나고 지존파는 나쁜 놈들로 기억이 되는데 이 다큐를 보면서 그 예리하게 그 이 설명이 되어 오면서 내가 또 느낌이 많이 바뀌면서 정말 우리가 정말 중요한 게 무엇인지를 모르고 지냈었구나 하는 거를 참 새롭게 또 느끼게 해주셔서 앞으로도 이런 좋은 그 예리한 문제를 다뤄주셨으면 좋겠고 한국에도 이렇게 훌륭한 감독님이 계시는구나 하는 생각을 하고 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 또 하나는 아 저도 잠깐은 너무 창피했어요. 여기 앉아 있으면서 한국을 너무 이렇게 알려서는 안 되는 거 아닌가라는 생각을 잠시 했었는데 이제는 그 마무리되는 과정에서 모든 게 다 그 복원이 되고 그 좋은 감정을 하고 깊은 찬사를 드리는 마음으로 됐고 이상입니다. 그리고 참고로 우리 딸은 아직 미혼입니다. 혹시 결혼을 하셨는지요? 그 감사합니다. 네, 뭐 마지막쯤 매중 저는 대답 안 할 거고요. 그냥 앞에 어머님 말씀만 그냥 간단히 전달해 주시면 될 것 같은데요. ก็เดี๋ยวแปลให้ฟังสั้นๆนะคะว่าคุณแม่เขาพูดว่าอะไรคืออย่างแรกเนี่ยคือเขาดีใจมากที่ได้มีโอกาสนี้เพราะว่าเขาเดินทางมาที่ไทยแล้วก็ยังได้มีโอกาสมาเจอภาพยนตร์ของเกาหลีแบบนี้ซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือคุณแม่เขาก็อยู่ที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของจีโจนหรือว่าเหตุการณ์ของตึกถล่มซึ่งความคิดหรือความเชื่อของเขามาจนถึงทุกวันนี้คือเขาก็คิดว่าเหตุการณ์ของจีโจนเนี่ยก็คือจำภาพได้ว่าคือเป็นคนไม่ดีเป็นพวกที่แย่ก็คือจำภาพมาอย่างนั้นส่วนเหตุการณ์ตึกถล่มก็จำเป็นเหตุการณ์ว่าอุบัติเหตุคืออันนี้คือสิ่งที่อยู่ในหัวเขามาเสมอก็คือเหมือนเป็นคนชั่วร้ายเหตุการณ์นึงแล้วก็เป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์นึงแต่พอมาได้ดูสารคดีเรื่องนี้ก็คือเหมือนที่ตัวเองเข้าใจมาตลอดอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ได้ทำการคิดใหม่แล้วก็ลองเข้าใจอะไรใหม่ๆดูซึ่งเขาก็ชมผู้กำกับว่าไม่เคยรู้ว่าที่เกาหลีก็มีผู้กำกับที่เก่งแล้วก็ดีขนาดนี้มาก่อนรู้สึกภูมิใจที่มีผู้กำกับอยากให้ทำหนังเรื่องดีๆตลอดก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนแรกที่เขาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกอับอายเหมือนกันเหมือนเป็นการขายชาติพอสมควรแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆจนจบวิธีการจบหรือทุกอย่างพอมันมองเป็นภาพรวมเนี่ยเขาก็รู้สึกโอเคมันก็เหมือนความรู้สึกที่บอกว่ารู้สึกอับอายหรือขายชาติเนี่ยมันเทาได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คำถามสุดท้ายเรื่องหนังใหม่ครับให้เล่านิดหนึ่งคือ지금이제새영화는한국중국일본세로케국가를로케로만들고있고주제는인간들을인간이란주제로그냥만들고있어요หนังเรื่องใหม่ของเขาจะเบสที่ประเทศ3ประเทศแล้วก็ subject หรือ topic ของหนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนค่ะคือก็뭐내용을뭐이렇게길게설명드리는것보다그냥새영화만들면서좀제스스로의삶의변화가좀많았었어요เขาบอกว่าแทนที่จะเหมือนไปเล่าให้ฟังยาวๆว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าระหว่างทำหนังเรื่องนี้คือคิดว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควร예를들면예전에는저한테한국인이란게너무중요한정체성이었는데이두편의영화를만들고나서되게아시아라는게되게중요하다나는아시아사람이구나라는생각을하게됐던것같아요그가말과전ทำหนังสองเรื่องเนี้ยค่ะเขาจะคิดว่าอันนี้คืออย่างตัวอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือเ
ขาจะให้ความสําคัญหรือคิดมาตลอดว่าการที่จะบอกตัวเองเป็นคนเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็จะคิดอย่างนี้เสมอแต่พอทําหนังเนี่ยก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเอเชียแล้วก็มันก็มีความสําคัญมากที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเอเชีย그러니까이제라오스땡같은사건도내가한국인이라고생각하면은그냥다른나라사람이지만사실같이아시아인이라고생각하면우리의문제고우리의고통이되는거잖아요เขาบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเขื่อนถล่มที่ลาวอะค่ะคือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเกาหลีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนเอเชียเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดของเราเนี่ย그런면에서이렇게좋은자리만들어주셔서이렇게되게진지한관객들을만나게돼서너무기쁘고즐거웠다고ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับที่เขาพูดเมื่อกี้เขาดีใจมากแล้วก็รู้สึกโชคดีที่วันนี้มีผู้ชมทั้งหมดวันนี้ที่มาได้ดูที่มาดูมาชมแล้วก็ทุกคนก็คือดูเหมือนให้ความสำคัญเขาก็เลยคิดว่าเป็นที่ที่สำคัญมากค่ะคือกุ๊กอีจ่าอีร้อนจ่าลีก็ถมานาจัสน์จุกเก็ตกุ๊กเทกุ๊กคนดูรันเทจุมานีอุ้งอ้อนอาเกตตาเขาบอกว่าอยากให้มีพื้นที่แบบนี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยให้คนไทยให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะคอยซัพพอร์ตเชียร์อยู่ห่างๆ그리고마지막으로꼭번역하세요통역오늘너무긴시간동안통역해주신분한테박수한번부탁드린다ก็บอกว่าขอเสียงปรบมือให้คนแปลดังๆรอบนึงได้คนแปลขอบคุณค่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่มานะครับมี 2-3 เรื่องอยากประกาศนิดนึงก็คือเดี๋ยวถ้าใครยังอยู่ก็เดี๋ยวอยากจะรบกวนเรียนเชิญถ่ายรูปคู่กับผู้กำกับนิดนึงนะครับเรื่องที่2ก็คือเมื่อกี้มันจะมีซับผิดอยู่หน่อยนึงมันจะเป็นเรื่องของวันที่กับปีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านซับอังกฤษกับซับไทยก็จะเห็นว่าวันที่มันต่างกันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องที่3จะมีบทสัมภาษณ์ผู้กำกับแบบเวอร์ชั่นข้อเขียนให้อ่านกันในเว็บประชาไทยนะครับก็ลองติดตามกันดูก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาถ่ายรูปร่วมกันครับ